ท่ามกลางมาตรการที่เริ่มผ่อนคลายในหลายๆด้านนะครับหลังจากที่มีการพิจารณากันแล้วว่าการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 น่าจะดีขึ้นประเมินกันว่าอย่างนั้นนะครับถึงมีมาตรการผ่อนคลายแต่ดูเหมือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยต่อไปไม่น้อยเลยทีเดียวยอดตัวเลขนี่จะอยู่ที่ 173,000 กว่าคนนะครับอาจารย์ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปกันในทิศทางไหนในการรับมือกับโควิด-19 ในสถานะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้นะครับคุณสันติพงศ์ติดตามเรื่องนี้มาคุณสันติพงศ์ครับตัวเลขที่มีการแถลงกันในแต่ละวันแต่ดูเหมือนว่าแถลงเขาจะไม่แถลงรายวันแล้วนะเขาบอกว่าจะมีความคิดจะแถลงเป็นสัปดาห์เป็นตัวเลขที่สรุปเหตุผลและที่มาของแนวความคิดนี้เนี่ยคืออะไรและมันจะส่งผลอะไรบ้างคือผมคิดว่าไอ้วิธีการที่จะไม่แถลงรายวันนะครับหลายประเทศเขาทำกันแล้วครับครับแล้วเขาก็ไปเน้นว่าควรจะแถลงเป็นตัวละเอียดเช่นไปแถลงไปถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าเข้าโรงพยาบาลกี่คนครับมีอาการหนักกี่คนใส่เครื่องท่อเครื่องช่วยหายใจกี่คนหรือเสียชีวิตกี่คนไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของตัวโอมิคอนซึ่งมันเปลี่ยนแปลงการระบาดเนี่ยตั้งแต่อเมริกายุโรปแล้วก็เข้ามาที่เอเชียมากขึ้นครับมันจะต่างกันยังไงมันจะต่างยังไงกับแถลงทุกวันอย่างที่แต่ผมคิดว่าอยากจะให้ลองกลับไปดูว่าไอ้ตัวถ้าสมมุติว่าถ้าเรานะครับยังคงแถลงอยู่ที่ตัวเลขปัจจุบันนะครับครับอยากไปดูตัวเลขสักหน่อยมันเป็นไงคือตอนเราเริ่มต้นระลอกเนี่ยเราเริ่มต้นที่มกราก็คือปีใหม่จำได้ครับคุณกอล์ฟเคปีใหม่เนี่ยเราเจอโอมิครอนประมาณปลายปีเราก็เริ่มเอ๊ะมันขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้ช่วง2เดือนมันมีความเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่ชัดเจนคือถ้าใช้ RT-PCR อย่างเดียวเนี่ย เดือนแรกประมาณ 200,000 กว่าครับเดือนนี้ถ้าจบเดือนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 400,000 กว่าหมายถึงตัวเลขรวมจากไหนถึงไหน 400,000 นี่เยอะก็คือเป็นเดือนครับรวมเป็นก้อนเป็นเดือนเดือนละ 200,000 เดือนละจะเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 กว่าอ๋อครับอันนี้ยังไม่รวม ATK นะครับครับซึ่งเขาบอกว่าเดิมที ATK เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนแล้วถึงจะเข้าระบบครับแต่ตอนนี้สาธารณสุขย้ำมาหลายวันแล้วครับว่าไม่จำเป็นแล้วครับก็ตรวจ ATK เลยแล้วก็เข้าระบบเลยครับคราวนี้ถ้าเรารวม ATK ด้วยเนี่ยผมว่าเดือนกุมภาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 700,000 โอ้โหผู้ติดเชื้อจำนวนต่อเดือนเนี่ยวันหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะมีคนส่งไลน์ส่งอะไรมาให้นะครับว่าวันนี้เท่านั้นคนเท่านี้คนแต่รวมๆแล้วมันหลักแสนใช่ครับแล้วสิ่งที่ข้อมูลที่เราได้รับก็คือว่าอาการไม่หนักนะครับบางคนก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านบางคนกินพาราเซตามอลอย่างเดียวก็พักสัก7วัน8วันก็มาทำงานได้แล้วไอ้แบบนี้มันฟังแล้วมันก็ไม่หนักหนาเท่าไหร่ไม่ใช่เหรอเขาถึงบอกครับว่าเขาถึงพยายามจะบอกครับว่าถ้าเราชี้แจงเฉพาะว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันก็จะดูตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปดูเฉพาะสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดชัดๆเนี่ยผมอยากจะลองพากลับไปเฉพาะเดือนกุมภาครับครับตอนต้นเดือนเนี่ยเราเจอผู้ป่วยเนี่ยยังอยู่ในระดับน้อยอยู่ uh-huh. อาจจะไม่ถึงหลักหมื่นครับคราวนี้เนี่ยตัวเลขที่ชัดเจนคือว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วมีอาการปอดอักเสบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ครับเครื่องช่วยหายใจอยู่ที่ประมาณ100กว่าครับพอหมดเดือนเนี่ยเรากำลังแตะที่ระดับ 1,000 ครับแล้วก็เครื่องช่วยหายใจเนี่ยเกิน250ไปแล้วครับถามว่าในเดือนนึงที่เรามีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับถ้ารวมกันทั้ง2ระบบเนี่ยครับเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตัวเลขของที่มันจะไปเป็นตัวชี้วัดเนี่ยนะครับมันเริ่มขยับขึ้นทั้งปอดอักเสบเครื่องช่วยหายใจและอย่าลืมตัวสุดท้ายคือการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เนี่ยก็40กว่าคนครับไอ้ตัวนี้แหละครับมันเป็นจุดที่ต้องให้ความสนใจครับสถานการณ์ณขณะนี้เทียบกับที่ผ่านๆมาปี2ปีเป็นยังไงบ้างตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันมาตลอดนะครับว่าโรงพยาบาลเนี่ยยังว่างอยู่ครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เอาเฉพาะกรุงเทพนะครับซึ่งมีการติดเชื้อเยอะที่สุดเนี่ยครับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือ CI คือไอ้ตัวศูนย์พักคอยต่างๆครับก็ยังว่างครับอันนี้มันเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นก็หมายถึงว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่สิ่งที่คุณก่อเขตบอกครับว่าคนจำนวนหนึ่งเนี่ยมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการอยู่ที่บ้านครับและอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ใน CI บ้างโรงพยาบาลสนามบ้างหรือแม้ทั้งโรงพยาบาลครับคราวนี้โจทย์มันอย่างนี้ครับโจทย์มันมีความยากตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบขยายตัวแบบนี้นะครับครับเราจะต้องพูดถึง2เรื่องไปด้วยกันหนึ่งก็คือว่าเตียงเนี่ยเราเบ่งได้ถูกไหมครับครับแต่บุคลากรเราเบ่งไม่ได้แล้วบุคลากรเนี่ยลุยกันมาเต็มแล้วเริ่มติดเชื้อมากขึ้นแล้วใช่ด้วยเพราะว่าเจ้าเชื้อตัวนี้เนี่ยเจ้า BA2 เนี่ยนะครับที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเนี่ย
มันมีความเร็วในการแพร่กระจายมากกว่า BA1 ประมาณ 30% ครับฉะนั้นบุคลากรก็มีโอกาสติดตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยเตียงมันต้องแบ่งไป2ส่วนครับแบ่งไปส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เป็นโควิดแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ได้ครับไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยมะเร็งโรคไตอะไรอย่างนี้นะครับถูกเพราะว่าต้องระดมบุคลากรทางแพทย์มารับมือเจ้าโควิดก่อนครับนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแนวหน้าที่เป็นเชิงลุกไปในหมู่บ้านที่คนที่ต้องมีอาการที่เป็นแบบเรื้อรังอยู่ในหมู่บ้านนะครับพวกนี้ก็เราดึงทรัพยากรหมดอีกก้อนนึงเนี่ยที่ผมคิดว่าเขาคุยกันหนักมากคือว่าเราต้องเผื่อไว้สำหรับถ้าเกิดว่าเรามีตัวเลขอย่างที่เราคุยกันตอนต้นรายการตอนต้นนะครับว่ามันขยับเพิ่มขึ้นจาก 200,000 เป็น 400,000 แล้วถ้าเกิดว่าตีซะว่าเดือนมีนาเมษาครับใหญ่ขึ้นเนี่ยครับอาจจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมีอาการหนักแล้วใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยมากขึ้นครับเตียงต้องไว้สำหรับคนที่อาการเหลืองและแดงผมคิดว่านี่คือโจทย์ใหญ่ทีนี้ผู้คนที่ไปได้รับเชื้อมาเนี่ยนะครับแน่นอนครับเขารู้ตัวว่าติดแล้วเนี่ยนะครับธรรมชาติของคนไทยเนี่ยครับพอป่วยแล้วต้องไปหาหมอครับไม่ต้องป่วยโควิดเป็นไข้หวัดหรืออะไรนี่ก็ต้องไปหาหมอโดยเฉพาะเด็กๆลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยแล้วถ้าคนเหล่านั้นติดเชื้อโควิดเนี่ยอะไรที่จะทำให้เขาบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่ต้องไปพบแพทย์ก็ได้ฉันไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้ตามที่สาธารณสุขต้องการนะครับเพื่อให้ทุกคนบอกถ้าไม่หนักไม่ต้องหนักค่อยเข้ามาแล้วไอ้ความหนักของแพทย์ของบุคลากรทางการแพทย์กับความหนักของชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยมันมองไม่เหมือนกันแน่นอนปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแค่หรือยังแล้วมีใครคิดจะแก้หรือยังครับคือผมว่าตอนนี้จุดสำคัญคือกระทรวงสาธารณสุขกำลังจะทำสิ่งที่เรียกว่าวันที่1มีนาครับจะพยายามผลักสิ่งที่เรียกว่าผู้ป่วยนอกครับแบบเจอแจกจบอะครับUh-huh. คือยังไม่ต้องเข้ามาในระบบเป็นเหมือนเข้าระบบเพราะว่าถ้าดูจากแนวโน้มที่จะต้องเจอกับจำนวนผู้ติดเชื้อในสถานการณ์ที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำให้เป็นผู้ป่วยนอกไปเลยตอนนี้ผมว่าตอนนี้จุดสำคัญของตรงนี้นะครับที่เป็นที่นี่คือของสถานการณ์นี้คือมีความซับซ้อนเรื่องเด็กที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับเด็กที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องยืนยันว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 18% ถึง 20% ครับของผู้ติดเชื้อแล้วพอเด็กเนี่ย 18% 20% ก็ประมาณ 4,000 กว่าคนครับต่อวันนะครับคุณครับต่อวันคราวนี้ในกรุงเทพนี่เยอะสุดครับคราวนี้เวลาพ่อแม่เนี่ยเราต้องเอาลองเข้าใจพ่อแม่นะครับพอเข้าไปลูกเป็นโควิดโอ้โหอันนี้หนักแล้วครับก็จะพยายามทุกวิถีทางที่จะผลักลูกเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบให้ได้ใช่ไหมครับคราวนี้เราต้องหมายความว่าเอาลูกไปรักษาในโรงพยาบาลนี่แหละต้องเอาไปรักษาในโรงพยาบาลให้ได้แต่ต้องยอมรับกันนะครับว่าความจริงเนี่ยเตียงของเด็กในโรงพยาบาลของเรามันไม่ได้มีเยอะมากมายขนาดนั้นนะถ้าเราลองเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเราจะรู้เลยว่าบอร์ดของเด็กเนี่ยมีไม่ได้เยอะคราวนี้วิธีการนึงก็คือในเมื่อเด็กมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเนี่ยก็พยายามจะต้องอยู่ที่บ้านแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าความวิตกกังวลซึ่งตอนนี้ยังมีประเด็นเช่นประเด็นมิสซีที่เป็นภาวะแทรกซ้อนและอาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตครับหรือลองโควิดในเด็กซึ่งพ่อแม่เนี่ยเกิดความกังวลอย่างหนักครับตรงนี้แหละครับที่มีอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นอาจารย์แพทย์เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยในช่วงภาวะที่เราจะเปลี่ยนผ่านจากเป็นโรคระบาดขนาดใหญ่และเป็นโรคประจำถิ่นการสื่อสารจะสำคัญมากๆครับสำคัญจริงๆการสื่อสารสำคัญครั้งนี้มาบทบาทของไทย PBS เราจะสื่อสารยังไงครับให้คนเข้าใจแบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอันนี้ยากที่สุดผมคิดว่าตั้งแต่ตามเรื่องโควิดมานี่ปีที่3เนี่ยคราวนี้ยากมากๆครับคุณก่อเขตจำได้ไหมครับตอนนั้นที่เราทำเรื่องการเปิดโรงเรียนครับเราก็ท้าทายตอนนั้นว่าเฮ้ยเรามีข้อมูลทางวิชาการนะเปิดได้ตอนนั้นไม่มีใครเปิดครูปกครองมาให้เปิดครูที่ตั้งไม่เปิดเสี่ยงแต่ท้ายสุดเนี่ยก็เปิดพอเปิดมาตอนนี้อ้าวเด็กติดเด็กติดมันก็มีปัญหาที่ต้องแก้ครับผมคิดว่ามันต้องกลับมาที่โจทย์ที่ว่าตอนนี้ถ้าเราจะอยู่ร่วมกับโควิดเนี่ยนะครับครับการสื่อสารในแง่ของทั้งตั้งแต่เรื่องง่ายที่สุดนะครับครับเช่น ATK เด็กจะเอายังไงน้ำลายถ้าเป็นยาจมูก2เซนติเมตรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างเครือข่ายที่เขาเรียกว่าเครือข่ายให้คำปรึกษาครับไม่ให้เกิดภาวะที่เรียกว่ารอยต่อที่ก่อนจะเข้าระบบครับตรงนี้สำคัญมากคุณเก่าเกศคิดดูถ้าโลกเราลูกเราเป็นไข้เนี่ยครับ3วันเนี่ยกว่าจะได้เข้าระบบเนี่ยแน่นอนพ่อแม่นี่คงใจสลายฮะการสื่อสารที่คุณสันติพงษ์ว่าคงจะไม่ใช่แค่การสื่อสารมันคือการปฏิบัติการการตัดสินใจในเชิงนโยบายของภาคคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ค่อยสื่อสารออกไปให้มันมีความชัดเจนว่าควรจะต้องทำยังไงสรุปก็คือตอนนี้นะครับโอมิครอนโดยเฉพาะไอ้สายพันธุ์ใหม่ที่จะมีความเสี่ยงที่สามารถระบาดได้เร็วแล้วก็หลบหลีกภูมิคุ้มกันได้เนี่ย BA2 เนี่ยนะครับกำลังอาละวาดอยู่แต่ดูเหมือนว่ามันก็มีผลไม่หนักมาก
แต่ไม่หนักมากเนี่ยมันอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นเรื่องนี้นะครับก็คือว่าถ้าเยอะๆไปมันก็หนักเพราะฉะนั้นการจัดการที่สลับซับซ้อนแบบนี้เนี่ยจะมีทางออกอย่างไรคุณสันติพงศ์ก็สรุปว่าตอนนี้เราโฟกัสไปเป็นเรื่องๆก่อนก็ได้นะครับไปดูที่เด็กก่อนแล้วจะสื่อสารยังไงให้มีความเข้าใจทั้งๆที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายสักเท่าไหร่นักนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสันติพงศ์ครับและทั้งหมดนั้นคือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับติดตาม Newsroom ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำวันนี้ผมคุณสันติพงศ์และทีมข่าวของไทย PBS ทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ